เพราะฉะนั้นอีกหนึ่งจุดนะฮะก็คืออำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้ระดับน้ำก็ยังอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังนะครับต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันมาดูนะฮะจุดนี้กันบ้างประตูระบายน้ำท่านางงามนะฮะคุณผู้ชมจุดนี้อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนี่ครับยกบานประตูลอยแล้วนะครับเพื่อผลักดันบนน้ำไปตามลำน้ำให้ไหลอย่างสะดวกมากขึ้นลดผลกระทบพื้นที่ด้านบนเช่นเดียวกับคลองบางแก้วหรือว่าคลองเมมคลองสาขาแม่น้ำยมที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะครับระดับน้ำก็ยังอยู่ต่ำกว่าระดับที่เคยท่วมสูงเมื่อปี54เนี่ยประมาณถึง4เมตรด้วยกันแต่เพื่อช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมในเขตบางอำเภอบางระกำกรมชลประทานล่าสุดนะครับได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่2เครื่องเร่งระบายน้ำเพิ่มเติมจากประตูระบายน้ำที่มีอยู่5บานเพื่อลดทอนระดับน้ำในคลองบางแก้วส่วนบริเวณข้างชุมชนคุ้มแม่ย่าเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ก็มีการส่งรถบรรทุกเพื่อนำดินเข้ามาถมพื้นที่นะครับเพื่อเป็นสถานที่อพยพชั่วคราวแทนจุดอพยพเดิมที่ชาวบ้านเขามักจะไปปลูกสร้างเพิงที่พักชั่วคราวริมถนนซึ่งจุดนั้นมันจะเสี่ยงฮะจุดนั้นมันจะมีความเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ก็เลยมีการพยายามที่จะย้ายจุดนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็สอบถามชาวบ้านในพื้นที่ก็พบว่าล่าสุดหลายคนก็เริ่มเตรียมความพร้อมรอรับมวลน้ำเอาไว้แล้วนะครับอย่างเช่นกลุ่มผู้สูงอายุนะฮะในช่วงระหว่างที่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องพากันออกมานั่งเฝ้าติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอยู่ริมตลิ่งนะฮะแล้วบางคนก็บอกอ้าวไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่เอาคันเบ็ดมาตกปลาไปด้วยระหว่างรอดูสถานการณ์นะก็จับปลาไปปรุงอาหารอันนี้ก็จะช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่ละวันด้วยลองฟังเสียงชาวบ้านก็หน่อยนะเขาบอกให้ขนของขึ้นข้างบนอีก5วันน้ำจะถึงเขาบอกน้ำมันมาไวมากเลยเพราะว่าน้ำอ๋อแล้ว5วันนี้ทันไหมเก็บของถามว่าทันไหมทันบ้างไม่ทันบ้างบางครั้งถ้ามันมาไววางแผนว่าจะย้ายตอนไหนยังไงหนูอยู่ชั้นอยู่บนบ้านบ้านหนูสูงแต่ว่าของใต้ถุนก็ทำแพไว้ทำแพลอยใช่ค่ะทำแพลอยไว้เพราะว่าพื้นบ้านถ้าขนขึ้นไปหมดมันก็เต็มกังวลไหมฮะปีนี้เราดูจากข่าวทั้งสุโขทัยแล้วมันจะหนักไหมก็ได้ในความคิดเห็นส่วนตัวความคิดเห็นกลัวกลัวเหมือนกันกลัวถ้าเกิดมันเยอะมันก็ถึงพื้นถ้าถึงพื้นหนูก็ต้องหนุนอีกชั้นนึงเดินไม่ไหวนี่อันนี้คือพื้นที่บางระกำนะบางระกำมันอยู่พิษณุโลกอยู่พื้นที่ต่อจากก็คือต่อจากสุโขทัยเดี๋ยวมวลน้ำมาจากแพร่ลงมาสุโขทัยก็จะไหลมาอยู่ที่นี่แหละค่ะก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เป็นทุ่งรับน้ำของกรมชลประทานนะคะสำหรับพื้นที่บางระกำตอนนี้น้ำยังมาไม่ถึงอาทิตย์ย้อนกลับไปที่แพร่หน่อยที่แพร่เนี่ยท่วมหนักแล้วก็ท่วมมานานและหลายวันและปรากฏว่าชาวบ้านนี่เด็กคนนี้ค่ะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะคะปรากฏว่าเด็กชายป.6คนนี้ค่ะไปหาจับปลาตามท่อระบายน้ำเลยเพราะว่าคือพอน้ำยมมันหนุนสูงใช่ไหมก็ทำให้ปลาเนี่ยมันขึ้นมาตามท่อจำนวนมากโอ้โหไปจับเป็นอย่างนี้เลยคือเด็กคนนี้เห็นวิกฤตเป็นโอกาสค่ะไปรุมจับปลาเลยจุดนี้นะคือบริเวณแยกร่องซ้อหลังสอพอเมืองแพร่นะคะเด็กชายกรกฎกกสันเทียอายุ11ปีนะคะนักเรียนชั้นป.5โรงเรียนวัดสวรรค์นิเวศนะคะกำลังใช้ความสามารถนี่จับปลากระบอกนะคะที่กำลังขึ้นมาเล่นน้ำในท่อระบายน้ำหลังจากที่ถูกน้ำยมหนุนนะคะขึ้นมาท่วมในตัวเมืองแพร่น้องกรกฎนี่เขาบอกว่าคือเก่งมากนะจับปลาด้วยมือเปล่าเลยนะแล้วมันต้องดึงขึ้นมาจากรูท่อด้วยนะเนี่ยใช่ไหมผู้ใหญ่ก็ช่วยเปิดท่อให้น้องหน่อยได้ไหมล่ะคือเด็กกับมือเล็กไงล้วงง่ายกว่าผู้ใหญ่นี่แล้วจับปลาด้วยมือเปล่าหูจับอย่างนี้เลยนะคือเอามือล้วงไปตามซอกตะแกรงแล้วก็ดึงปลาขึ้นมานะคะนี่เขาบอกว่าปลากระบอกนี่ขนาดประมาณสัก 2-3 นิ้วนะคะปลากดน้ำหนักรวมปลาทั้งหมดที่น้องจับได้เกือบ3กิโลคุณประวันอุ้ยจับได้เยอะนะคือเยอะมากค่ะน้องกระกฎเนี่ยบอกว่าเป็นคนชอบจับปลามาตั้งแต่เด็กเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนอยู่บ้านที่อีสานเนี่ยนะก็จะหากินตามประสาเด็กค่ะพอมาเห็นปลามันขึ้นมาแบบนี้ตามท่อระบายน้ำก็เลยอยากจับใช่ฮะเพราะว่าจะได้เอาปลาเนี่ยไปทำอาหารกินในช่วงน้ำท่วมด้วยเพราะว่าที่บ้านแล้วก็จุดอื่นๆมันก็ท่วมหมดไม่สามารถหาวัตถุดิบอื่นๆเนี่ยมาทำอาหารได้ก็ถือว่าเป็นการเสริมเขาเรียกอะไรทานจากอาหารกล่องที่ได้รับแจกนะคะก็นี่เป็นเมนูปลาลองฟังเสียงน้องหน่อยค่ะเห็นยังไงนะมันลอยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกบอกคุณสิเห็นไปตรงนี้มันลอยขึ้นมาเราก็เลยมาลองจับดูตอนนี้ก็จับตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่ได้เอามาอวดลุงหน่อยเอามาอวดลุงชู
เบญจมาศอุปการนะคะประธานมูลนิธิพลังศรัทธาธรรมนะคะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนอุปการะเลี้ยงดูน้องนะคะน้องจากป้าเก่งวันนี้หลังจากทำความสะอาดบ้านที่ถูกน้ำท่วมแล้วก็จะเดินทางมาทำความสะอาดร้านที่ถูกน้ำท่วมเช่นกันนะคะบนประตูชัยพอเห็นปลาขึ้นมาเนี่ยน้องเห็นปลาขึ้นมาก็เลยนี่สาธิตให้ดูเลยจับปลาแบบผู้ชำนาญการนะจนมีชาวบ้านเนี่ยมามุงดูน้องเต็มไปหมดนะคะผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าหลังจากที่น้องนั่งจับปลาเนี่ยนะมีชาวบ้านที่สนใจผ่านไปผ่านมาแวะมาดูมาชมความสามารถการจับปลาด้วยมือเปล่าของน้องกรกฎเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้โหหลายคนชมโอ้โหจับเก่งอยู่นะ3โลเลยนะเนี่ยฮะก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนก็ยังยากลำบากแต่ก็หลายคนก็ทำอะไรได้ก็ทำไปในช่วงเวลาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือส่วนของลุ่มแม่น้ำยมนะที่ลงมาจากแพร่มาสุโขทัยมาพิษณุโลกใช่ไหมทีนี้แน่นอนครับไม่ได้มีแต่ลุ่มแม่น้ำยมที่มีผลกระทบจากเรื่องน้ำนะครับผมสลับขึ้นไปดูนู่นเลยฮะแม่ฮ่องสอนฮะแม่ฮ่องสอนเนี่ยที่บ้านทุ่งกองมูตำบลปางหมูอำเภอเมืองอันนี้คือแม่น้ำปายฮะส่วนของแม่น้ำปายล่าสุดเนี่ยน้ำเริ่มหนุนสูงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่นะครับกระทบชาวบ้านเกือบครึ่งของหมู่บ้านโดยล่าสุดน้ำเนี่ยกัดเซาะที่นาที่สวนแล้วก็มีกรวดทรายเข้ามาถมที่การเกษตรตะลิ่งถูกน้ำกัดเซาะนะฮะทำให้พื้นที่ดินต่างๆเนี่ยก็เสียหายแล้วก็น้ำเนี่ยมีการเปลี่ยนทิศเห็นว่าไปกระทบที่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ำจุดนั้นต้นข้าวกล้าในนาเสียหายและตายเหมือนกันก็บอกว่าถ้าจะปลูกเนี่ยต้องใช้เวลาเดือนกว่าๆนะแล้วเมื่อปลูกข้าวจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวที่ปลูกหลังการปลูกตามปกติก็มักจะประสบปัญหาเรื่องของโรคแมลงนกป่ารวมไปถึงนกประจำถิ่นเช่นนกพิราบนกกระจาบก็มักจะลงมากินรวงข้าวจนเสียหายหนักเช่นเดียวกันซึ่งทางด้านของนายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับคุณสังคมคัดเชียงแสนก็ออกมาบอกว่าปัจจุบันเนี้ยเกษตรกรเนี่ยประสบปัญหามากนะโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลหมอกจำแปและบ้านกุงไม้สักตำบลปางหมูก็คือมีน้ำท่วมขังที่นาใต้สะพานซูตองเต้อันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนะฮะท่วมมา23วันแล้วที่บ้านทุ่งกองหมูมีน้ำท่วมขังเหมือนกันนะฮะจุดนี้ส่วนพื้นที่อื่นๆฮะส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบจากดินสไลด์นะครับโดยท่านบอกว่าดินเนี่ยสไลด์ลงมาปิดทับนะฮะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเส้นทางการสัญจรโดยเฉพาะการให้การช่วยเหลือเนี่ยก็ลำบากตอนนี้ก็เลยให้ทางผู้ใหญ่บ้านและอบต.เนี่ยไปสำรวจยอดผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะให้การช่วยเหลือหลังจากน้ำลดสรุปความเสียหายอีกทีนึงส่วนพื้นที่ที่น้ำลดแล้วก็ได้ให้อบต.เร่งดำเนินการจัดสรรงบประมาณเข้าไปช่วยเหลือเป็นการด่วนแล้วนะครับขณะที่คุณผู้ชมครับในภาพรวมนะฮะล่าสุดสถานการณ์น้ำตั้งแต่10นาฬิกาที่ผ่านมาถ้าดูจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะฮะเขารายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่6จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงรายพะเยาน่านแพร่เพชรบูรณ์แล้วก็รวมถึงนครศรีธรรมราชรวม37อำเภอ156ตำบล940หมู่บ้านเนี่ยมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 21,824 ครัวเรือนนะครับโดยอย่างที่จังหวัดเชียงรายพะเยาและแพร่มีรายงานผู้เสียชีวิตจังหวัดละ2คนครับส่วนที่จังหวัดน่านมีผู้เสียชีวิต3คนตอนนี้ก็รวมยอดผู้เสียชีวิตเป็น9คนแล้วส่วนภาพรวมระดับน้ำ6จังหวัดตอนนี้เริ่มลดลงในทุกพื้นที่ทุกฝ่ายก็อยู่ระหว่างลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็แก้ปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนรวมถึงเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยการเร่งระบายน้ำผลิตน้ำดื่มนะฮะแจกจ่ายไปให้กับชาวบ้านแล้วก็พื้นที่ที่คลี่คลายแล้วเนี่ยแน่นอนฮะต้องระดมเจ้าหน้าที่เข้าฟื้นฟูเช่นเดียวกันให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและจัดทำบัญชีเรื่องความเสียหายเพื่อเข้าไปช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปหลังจากนี้ด้วยนะครับ